รานไขรุกดาวแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดินเสียเนื้อเลือดหลังไหลยอมสละสิ้นแลเสียชีพไปเสียสิ้นชื่อกองเกียรตินามหากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมอดมวยหมดสิ้นสกุลไทยเราเปิดเบรกนี้กันด้วยการแสดงแบบไทยๆของทั้งสองหนุ่มนะคะอย่างโตนนท์เนี่ยนะคะเขาก็จะตีกลองสบัดชัยตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยแล้วก็ตีกลองสบัดชัยนี่หาเลี้ยงครอบครัวเลยเหรอคะเอาเงินนี่ไปช่วยจุนเจือก็ไม่ใช่หาเลี้ยงเยอะอะไรฮะแค่พอเลี้ยงตัวเองแล้วก็พอแบ่งให้แม่อ๋อเออน่ารักนะส่วนคุณบิ๊กนี่ครับคุณบิ๊กขั้นต่างกับบุคลิกของเขาโดยสิ้นเชิงเขาเล่นเป็นเขาเรียกอะไรนะชั้นขุนได้เนาะมีคุณเลยเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไรดีร้องโครงพระราชนิพนธ์สยามมนุสติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเขาเรียกอะไรอ่านทำนองสนอไหมหรือว่ายังไงคือจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมนะผมอ่านได้หมดครับโครงสี่สุภาพกรสุภาพได้หมดอะได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกาบยานี11กาบเหเรือหรือเป็นขับเสภาคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับไทยผมได้หมดครับมีอย่างอื่นๆนะที่กราบอะไรของคุณอย่างอื่นก็จะมีกราบเหชมเครื่องขาวหวานอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นชะหน่อยชะหน่อยชะหน่อยมัดสมันแกงแก้วตาหอมยีรารสร้อนแรงชายได้ได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฟฟันหางยำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดหลายเหลือตรารสดีด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นล้ำยำยวนใจคือวิชาภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะมีสอนร้องโครงสี่สุภาพสอบอะไรอย่างอยู่แล้วเฮ้ยธรรมดาเราก็ท่องขยานธรรมดานะก็เป็นนะส่วนใหญ่อ่ะคือแต่เขาไม่ร้องอย่างนี้กันนะก็คือพออันนี้ก็ต้องแบบว่าพอเราร้องไปเรื่อยๆเนี่ยเราฟังครูบอกให้เราปรับตรงนี้นิดนึงเราก็ปรับอะไรเงี้ยและด้วยประสบการณ์เวลาเราไปแข่งคือเราไม่ได้แข่งแค่ในโรงเรียนครับเราแข่งแบบกลุ่มโรงเรียนนั่นแปลว่าโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศมาเจอกันหมดเลยเราก็มีโอกาสได้ฟังตัวท็อปของรุ่นพี่ๆอย่างเงี้ยว่าลูกเล่นเขาใช้อะไรเราก็เอามาปรับใช้ของเราแล้วคราวนี้พอเราโตขึ้นมาปุ๊บรุ่นน้องมาประสบการณ์ก็อาจจะยังสู้เราไม่ได้เราก็อาจจะได้รางวัลไปนี่เขาระดับเห็นไหมไปแข่งระดับอะไรนี่ด้วยนะระดับใหญ่เลยอ่ะนี่สาวๆสุภาพสิทธิ์สอนหญิงไงของสุนทรภู่ใช่ไหมได้ได้อ่ะคราวนี้อันนี้คือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกรแปดธรรมดาแต่ถ้าผมอ่านเหมือนกรแปดธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่แปลกใครก็อ่านได้ใช่คราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นร้องแบบขับเสภาแบบที่เราเคยดูละครจากจังวงช่องเจ็ดที่มีก็ตีกลับไปตีกลับเป็นต้นตอนเช้าตอนเช้าใช่ซึ่งอย่างเงี้ยถือว่าท็อปและความยากในการขับร้องโอเคครับมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานเคยประกวดไหมเคยประกวดไหมเคยครับก็รางวัลใหญ่สุดก็น่าจะเป็นชิงถ้วยพระราชทานอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่จริงผมกวาด
คือมีอะไรเด็กๆมีอะไรประกวดประกวดหมดแต่คือเราต้องสลับเวลากับการเป็นนักกีฬาปิงปองและแบดมินตันและเรียนอีกโอ้โหนี่เก่งนะเนี่ยแต่ว่าเราก็ได้เรียนด้วยใช่แต่ว่าอย่างกีฬาอย่างเงี้ยเราก็ได้เหรียญทองตลอดอย่างอันนี้เราก็ได้รางวัลแบบสับบ้างบางทีเจอรุ่นพี่เก่งกว่าเราก็อาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าพอเราโตขึ้นม .3 เนี้ยเราขึ้นโตแล้วเป็นรุ่นใหญ่แล้วปุ๊บเราก็จะได้เราก็ได้อย่างลูกทุ่งของเขาร้องนะข้าวหนมก็ร้องใช่ใช่ร้องได้หมดทุกอย่างโอ้นี่เก่งจริงๆอยากคุยกับพ่อแม่เขาว่าเขาเลี้ยงลูกยังไงเนาะฮะอยากคุยกับพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกก็ไฟจี้บ้างอะไรบ้างจี้ผมก็ตายดิครับผมเฮ้ยนี่แบบนี่อะไรครับป๋าประกาศนียบัตรหรอโอ้ยสะสมไว้เลยอ่ะเขาได้ก็เป็นเล่มๆอย่างนี้เลยจริงๆมันมี2ก็คือได้ทีละใบแหละแล้วก็มาสะสมไว้เป็นเล่มๆได้เลยจริงมีอันนี้พิมพ์เองเลยนะกับมือมาแล้วบางอันพี่เนี่ยอันนี้เขาได้มาอันนี้ผมภูมิใจมากเลยอันนี้อ่ะอันนี้คือได้รับยกย่องให้เป็นสุภาพบุรุษสวนกุหลาบอะไรเงี้ยคืออะไรสุภาพบุรุษคือสุภาพบุรุษสวนกุหลาบ1คุณต้องเรียนเก่ง2คุณต้องความประพฤติดีเป็นเด็กที่ความประพฤติดีคือเป็นคนดีด้วยเก่งด้วยซึ่งในรุ่นนึงมีแค่10ประมาณ10คนแหมนี่เขาภูมิใจเลยนะสุภาพบุรุษสวนกุหลาบนะคะใช่อย่างอันนี้ก็ได้รับรางวัลโรงเรียนตรีนักเรียนตัวอย่างนักเรียนตัวอย่างสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนอะไรเงี้ยประกาศนียบัตรคุณเยอะมากเลยอันนี้ก็ไปแข่งที่แบบว่าประกวดร้องเพลงเคยนับไหมว่าได้กี่ใบเนี่ยโอ้ไม่เคยนะครับส่วนใหญ่อันนี้อย่างอันนี้ก็จะเป็นแข่งขันพวกคณิตศาสตร์นะครับเป็นวิชาการก็ได้ใช่ใช่วิชาการก็ได้เต้นได้เต้นหมดเออใช่ใช่หรือบางอันก็อบรมเพื่อเป็นผู้นำเพื่อที่จะเป็นประธานนักเรียนหรือเป็นอะไรอันนี้เป็นหนังสือส่งตัวเพื่อให้เราไปส่งตัวเข้าให้เข้าเขตอบรมอะไรบ้างไม่ใช่ใช่ใช่เขาบอกอันนี้เขาน้องนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์จึงให้นักเรียนเข้าสู่โรงเรียนสุขลาวิทยาลัยซึ่งมีใบรับรองมาไงเพื่อจากวัดประวรเนี่ยใช่ใช่เขาส่งตัวไปเลยนี่เจ้าว่าแปลว่าเป็นคนส่งไม่ใช่พ่อพ่อพ่ออย่านะนี่พ่อดิฉันเรียนรู้วัดประวรนะใช่ใช่อย่างนี้ก็จะเป็นแข่งวิชาการรวมทุกวิชาอันนี้ของกลุ่มเขตโรงเรียนรัฐบาลทุกโรงเรียนเราก็ได้เราก็ได้รางวัลมาใช่นอกจากทำทั้งหมดแล้วยังแต่งเพลงได้อีกแต่งเพลงอะไรแต่งเพลงอะไรวันนี้แต่งเพลงมาค่ะเหรอแต่งเพลงมาให้สองสาวให้ใครแต่งให้ใครคะแต่งให้น้องคนหนึ่งคือน้องบิงเพราะว่าเขาจีบเขาจีบหนูเขาจีบเขาจีบหนูจีบพอจีบพอขอเล่นยังไม่เคยมีผู้ชายคนไหนแต่งเพลงให้บิงเลยไม่มีหรอกไม่มีไอ้นี่แหละไม่ใช่ฟังได้หรือเปล่าผมขอเล่าที่มาก่อนเดี๋ยวเพิ่งผมขอเล่าที่มาบังเอิญวันนั้นเนี่ยมาถ่ายรายการแล้วคนนี้ก็รอเห็นมิ้งเดินมาเสร็จปุ๊บอ้าววันนี้ทำไมป้ามิ้งไม่มาคือคุณปกติเขาจะตัวติดกันกับคุณป้าเขาพอเดินเข้ามาหุยน้องมิ้งเดินมาแป๊บนึงป้าเดินเข้ามาเลยได้เป็นประโยคขึ้นมาเป็นเพลงน้องมิ้งเดินมาครับผมชื่อเพลงว่าน้องมิ้นเดินมากับคุณป้าครับผมตลกตลกแน่ตั้งใจฟังนะรับรับรองฟังแล้วยิ้มมีความสุขทุกคนอ้าวพร้อมน้องมิ้นเดินมามากับคุณป้าคือมันเป็นเหมือนแฮร์รี่โนนพี่เขาเป็นคนร่วมแต่งกับผมนะเออเพราะว่าตอนแรกมิ้งบอกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมไลฟ์ฟังตอนแรกผมบอกว่าเอ้ยน้องมิ้งมาเราเล่นดนตรีกันเพราะว่าน้องมิ้งเดินมามากับคุณป้าท่อนต่อไปจะร้องว่าอะไรดีอันนี้อะไรดีอ่ะพี่คิดไม่ออกไปซื้อยาแล้วกันเข้าดีฮะไปยาอะไรยานัดเอาทำไมยานัดอ่ะก็ไม่รู้ก็เลยเอาคำพูดทุกอย่างเนี้ยมาเรียงแล้วใส่ทำนองหนูร้องเพลงได้ไหมเพลงอะไรอะไรเพลงอะไรที่น้องเขาร้องได้ดีที่สุดเพลงที่พี่สอนเลยเพลงที่พี่เขาสอนเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรไปเลยไปเลยต้องนำก่อนคือจริงๆผมก็จะสอนลา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 แล้วก็ร้องตามลา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 คราวนี้อ่ะก็วอร์มไปเรื่อยๆคราวนี้ลองมาร้องเพลงนี้ดูผมแล้วก็ซื้อเร็วสิเร็วสิอมเลกซิกแล้วครั้งแรกหนูของไม่ดังเขาแบบเอาใหม่ของใหม่แบบนี่ก็เล่นแบบเขาด้วยชอบแกล้งแล้วปรากฏที่พอแกล้งเขาอ่ะคุณป้าเขาอยู่เงี้ยป้าเขาหัวเราะแบ
ลั่นจนฉี่แทบแตกเลยชอบใช่ชอบใช่ก็สนุกดีป้าชอบมากคือผมไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยไงแต่น้องมิ้งก็ใจดีก็เล่นเล่นกับผมใช่ถูกเลยน้องก็ใจดีน้องผมไม่ไปเล่นกับออมมั้งผมไม่เล่นกับออมตอนแรกเล่นกับออมแล้วหลังๆออมก็กดโทรศัพท์อย่างเดียวเขากดหาใครไปหรือเขากดรำคาญเราเขาเลยทำเป็นว่าไม่ว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ๋อพี่บิ๊กบิ๊กมาแล้วบิ๊กกดบิ๊กมาแล้วออมเป็นไงสบายดีป่าวไม่ว่างลายอยู่เฮ้ยออมเนี่ยโหเรามีเรื่องลายอยู่ไปไหนตลอดโถเอ็นดูนะเอาเป็นว่าได้ความสามารถของทั้งสองหนุ่มไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาย้อนวายๆค่ะเส้นทางชีวิตของทั้ง4คนกันค่ะYou're not shy, just breaking out the door.